กิดมาเนี่ยนะเป็นตัวเป็นตนตั้งแต่ทำนามา10 กว่าปีเนี่ยไม่เคยที่จะเอารถพวกนี้วิ่งไปจับจ่ายใช้สอยหรือว่าไปจ่ายกับข้าวหรือว่าไปเที่ยวอย่าดูหมิ่นชาวนาเหมือนดังตาสีเอาพื้นนาเป็นที่พำนักพักพิงร่างกายชีวิตเอ้ยไม่เคยสบายฝ่าเปลวแดดแผดร้อนแทบตายไล่ควายไถนาป่าดอนเมื่อรินหยดหลังลงรถแผ่นดินไทยประเทศแบบนี้มันแบกภาระนะแบกภาระให้กับเกษตรกรไหนจะค่าตีค่าลูกค่าอะไรก็ไล่200แล้วจะให้เกษตรกรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถอีแตนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าผมไม่เห็นด้วยไม่ทราบว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่ในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนของเกษตรกรสภาเกษตรกรของจังหวัดอ่างทองผมตอบเลยว่าไม่เห็นด้วยแต่ผมเองก็ไม่ได้ทราบข่าวอยากจะถามทางรัฐบาลว่ามีแนวคิดจริงไหมแต่ถ้าเป็นความจริงผมคิดว่าทั่วประเทศเกษตรกรเนี่ยไม่เห็นด้วยเป็นภาระหนักที่สุดและอย่างที่ว่าเกษตรกรขับรถเป็นอันตรายผมเกิดมาเลยนะเป็นตัวเป็นตนตั้งแต่ทำนามา10 กว่าปีเนี่ยไม่เคยเห็นเกิดอุบัติเหตุเลยแต่ละคนเนี่ยเขาจะรู้กฎจราจรแล้วแต่ละคนเนี่ยบ้านก็อยู่กับติดกันนาไม่เคยที่จะเอารถพวกนี้วิ่งไปจับจ่ายใช้สอยหรือว่าไปจ่ายกับข้าวหรือว่าไปเที่ยวชีวิตคนนั้นมีราคาต่างกันแต่ชีวิตชาวนาบูชากลิ่นโคลนสาบควาย